ปเปลี่ยนอุปสรรคทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีความหมายที่ดีกับคุณซะก่อนคุณจึงจะสามารถควบคุมชีวิตและโชคชะตาตัวเองได้ครับหลายคนนะครับบอกว่าฉันเกิดมาโชคร้ายโชคชะตาไม่ดีทำให้ฉันยากจนทำให้ฉันเนี่ยไม่สําเร็จในชีวิตมีคนรักที่ไม่ดี ถ้ามันมีคนแบบนี้นะเรายอมรับโชคชะตามันก็คงมีแต่คนจนในโลกแต่คุณเห็นไหมครับว่าคนสําเร็จหลายคนเป็นพานโรมาก่อนเก็บขยะมาก่อนหรือว่าไม่มีบ้านอยู่มาก่อนเป็นคนทั้งแต่มาก่อนแต่เขากลายเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนครับมีแจ็คมาใช่ไหม มีไบรนเดซี่มีโทนี่โรบินมีโอป้าวินฟรีหรือมีหลายๆคนครับที่เขาร่ำรวยขึ้นมาได้มันเป็นเพราะอะไรครับพวกเขาเปลี่ยนความหมายที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่พวกเขาเจอบางครั้งคุณเจออุปสรรคมันแย่มากเลยมันดวงซวยมากเลยไม่มีหรอกครับดวงซวยและแย่คุณต่างหากที่เป็นคนบอกว่ามันซวยใครบอกคุณครับโชชะตากระซิปบ,บ,บอกคุณเหรอหรือคุณบอกตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตครับ เปลี่ยนความหมายจะเรียกว่าตีบวกก็ได้ครับอะไรที่มันเข้ามาตีบวกวันนี้เกิดปัญหาชีวิตตีบวกเฮ้ยฉันกำลังจะได้เงินก้อนใหญ่มากขึ้นนะเนี่ยฉันกำลังจะเจอคนรักที่ดีกว่าเดิมฉันกำลังจะเจอเดีลธุรกิจที่มันดีกว่าเดิม ตีบวกทุกเรื่องที่เขามานชีวิตอย่าสูญเสียอารมณ์กับเรื่องไร้สารละครับอป,ป้าก็เคยเป็นเหมือนกันแน่นอนครับเราก็เลยมาบอกคุณไงเพราะเราผ่านมันมาแล้วอย่าเสียเวลากับเรื่องไร้สารละยิ่งคุณเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเท่าไหร่คุณเสียอารมณ์เล็กน้อยอะแทนที่อารมณ์ของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในจุดเดียวแล้วพุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณต้องการคือความรวยความสําเร็จ หรือสิ่งที่คุณต้องการชีวิตที่คุณปรารถนาแทนที่มันจะพุ่งรองครับแต่มันกลับมีแกลบครับโอ้โหเสียเวลากับไอ้พวกข้างทางเสียเวลากับมาเห่าข้างทางเสียเวลากับพวกขี้ดินทาเสียเวลากับพวกที่แบบบ้าบอาคอแตกที่ทําให้คุณเสียเวลาครับคุณสูญเสียพลังงานและอารมณ์มาเยอะแล้วจากวันนี้เป็นต้นไปครับขอให้คุณตั้งอกตั้งใจฉันจะไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระอีกแล้วเพราะคุณสูญเสียอารมณ์และพลังงานมาเยอะแล้วแทนที่ทั้งหมดนี้มันจะพุงง่งวามสนใจไปที่ความสำเร็จ พิมพ์พร้อมกันครับว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่สูญเสียอารมณ์และปรังงานกับใครที่ไร้สาระอีกแล้วครับต่อไปนี้จิตใจของคุณจะพุ่งตรงไปที่ความสําเร็จความรวยเพียงเรื่องเดียวครับโอปาอีสานสวัสดีครับ